วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องกับพี่ชินคนเดิมสวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้ครับคงต้องขอย้อนมาแกะกล่องนี้นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยกับชุด VGTVTD01 Tile Deck นะครับเด็กผู้เริ่มเล่นนั่นเองครับผมของภาค V นะครับชุดแรกซึ่งกล่องนี้ครับแน่นอนว่าไม่ใช่เด็กของใครครับของพระเอกไอจีเซนโดนั่นเองครับผมถึงบางคนจะคิดว่าเขาคือนางเอกแล้วก็ตามนะครับแต่เขายังคงเป็นพระเอกของการ์ตูนเรื่องนี้อยู่นะครับผมมาพร้อมกับยูนิตหน้ากล่องนะครับบลัสเตอร์เบลดนั่นเองซึ่งผมบอกไว้ก่อนเลยว่าบลัสเตอร์เบลดในชุดภาค V เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเก่งกาจเยอะมากรวมถึงมีบรรดาเกรด1 2 3คอยซัพพอร์ตเขาเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกันว่าในกล่องนี้นั้นมีอะไรบ้างผมบอกไว้ก่อนเลยว่าชุดนี้ควรมีขั้นต่ำ1กล่องนะครับหรือจะเอาแบบสวยๆ2กล่องกำลังดีนะครับเผื่อมีบัตเตอร์เบดครบ4ใบไงอะไรแบบนี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับอธิบายตัวนี้นิดนึงเผื่อเป็นผู้เล่นใหม่เนาะนะครับหรือเผื่อใครชวนผู้เล่นหน้าใหม่มานะครับก็เอาคลิปพิชินให้ดูแล้วจะได้อธิบายว่ามันคืออะไรนะครับ Trial Deck คืออะไรคือเด็กสำหรับผู้เริ่มต้นหรือเด็กสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นนะครับหรือเด็กสำหรับการหาของสามัญไปใช้นะครับอย่างน้อยขั้นต่ำคุณต้องมี1กล่องนะครับผมเพราะอะไรเพราะแว่นการ์ดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลักๆ2ชุดนะครับคือ Tile Deck แบบเปิด1กล่องแบบนี้เล่นได้เลยนะครับส่วนมากเปิด2กล่องเพราะว่าเอาพวกยูนิตตัวสำคัญให้ครบ4ใบนะครับตัวไหนเก่งมันต้องใส่4ไงนะครับอีกแบบนึงจะเป็นพวกบูสเตอร์เซตเอ็กซ์ตร้าบูสเตอร์เซตพวกนั้นคือเป็นพวกที่มันจะต้องเปิดประมาณ4กล่องแล้วก็เอามาจัดรวมกันถึงจะเล่นได้นะครับบางแคลนเนี่ยอย่างเช่นรอยัลตอนนี้เนี่ยไปเปิด BT01 เปิด4กล่องก็เล่นไม่ได้นะครับยังไงต้องแกะกล่องนี้สัก1กล่องเพื่อเอาทริกเกอร์ให้ครบนั่นเองนะครับผมอ่ะด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะบอกว่าชุดนี้นั้นเนี่ยให้รอยัลมา50ใบนะครับก็พร้อมเล่นได้เลยนะครับให้คู่มือการเล่นในสนามแข่งขันด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับนี่อันนี้คือสนามแข่งขันนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นด้านหนึ่งคู่มือการเล่นนะครับด้านหนึ่งสนามแข่งขันซึ่งอันนี้คือเป็นมีมาช้านานนะผมใครมีเกิน100ใบนี่คือแบบถือว่าคุณเป็นแฟนตัวยงมากนะครับเรียกได้ว่ามีครบ100อันปลดล็อกสกินทองเอ้ยไม่มีนะครับผมอ่ะแล้วที่เหลือก็จะเป็นการ์ดที่ให้มาในชุดนี้นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมก็จะแกะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างรวมถึงอธิบายสกิลด้วยเลยละกันเพราะว่าการ์ดมันไม่ได้มีจำนวนแบบมากมายนะเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคงั้นก็ดื่นนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มจากเกรด0ที่ให้มานะครับเกรด0ตัวแรกนะครับผมตัวนี้เป็นตัวเริ่มด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมและปรับโฟกัสนิดนึงนะครับจะได้ดูกันชัดๆนะครับผมขออภัยที่ทำให้ท่านเสียเวลานะครับอ่ะใบที่1ครับผมกับกรายนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเกรด0ตัวเริ่มเพราะอะไรเพราะเขามีสกิลออโต้เมื่อถูกไล่ทับจวน1นะครับถูกไล่ทับก็คือต้องเป็นเกรดเท่ากันหรือมากกว่าซึ่งเราควรใช้เกรดมากกว่าบวก1นะต้องเป็นบวก1ทั้งนั้นคือเป็นเกรด1นะครับเช่นเอาตัวนี้ไล่ทับใช่ไหมครับสกิลทำงานเมื่อถูกไล่ทับจวน1นั่นเองจะเป็นเบสิกสกิลของตัวเริ่มทั้งหมดในช่วงนี้นะครับแทบทุกแคลนเลยตัวเริ่มคือไล่ทับจวน1แทบจะทุกแคลนเลยครับผมก็มันจะไม่มีไล่ทับแล้วถอยข้างหลังเหมือนภาคก่อนๆแล้วนะครับจะเป็นเน้นไล่แล้วจวนนั่นเองครับผมนี่คือเกรด0ไม่ได้ที่ให้มานะครับแล้วที่เหลือก็จะเป็นCritical Trigger นะครับผมผู้นำมาซึ่งโชคเอโพน่านะครับให้มา4ใบครับผมแล้วก็มี Critical Trigger โฟกาวให้มา4ใบนะครับ Draw Trigger นะครับมากาวให้มา4ใบนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่ PG นะครับเป็น Draw Trigger ธรรมดาอยากจะได้ Draw Trigger ที่เป็น PG เปิด BT01 นะครับก็แกะให้ดูไปแล้วนะครับผมย้อนกลับไปดูได้01คิด1นะเดี๋ยวดูผิดชุดนะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นฮิลทริกเกอร์มิโกะต้นไม้แห่งชีวิตเอเลนนะครับซึ่งไม่ใช่พระเอกจากไอออนไททันแต่อย่างใดนะครับผมก็จะให้เกรด0มา17ใบนะครับตัวเริ่ม1แล้วก็ทริกเกอร์เป็นคลี8ดรอ4ฮิล4นะครับก็ครบเซตสบายๆครับสำหรับรอยัลนะครับผมก็จะเน้นคริติคอลเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีสกิลในการเรียกพวกอยู่แล้วไงอ่ะต่อมาจะเป็นเกรด1นะครับให้อะไรมาบ้างเกรด1ใบแรกครับกับวิงเกานั่นเองพลังโจมตี 8,000 นะครับพลังป้องกัน 10,000 นะครับมีสกิลอยู่แค่อย่างเดียวคอนติเนียลเกิดในช่องเรียวการ์ดในเทิร์นคุณบลาสเตอร์เบดที่อยู่ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ทั้งหมด
บวกพลัง 5,000 นะครับข้อดีคืออะไรคือมันไม่ต้องบูสต์ก็บวกสมมุติอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าวิงเกาโดนจับเลสไปแล้วอย่างเงี้ยขึ้นมาบูสต์ไม่ได้นะครับหรือตีไปแล้วแล้วมีเหตุการณ์ที่แบบซูพีเรียร์คอบัสเตอร์เบดมาในช่วงมาเน็ตเฟสซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับสมมุติทำได้ขึ้นมานะครับบัสเตอร์เบดตัวที่ยืนอยู่ในแถวเดียวกันนะครับก็จะบวก 5,000 ตลอดเวลานั่นเองทำให้เป็นตัวที่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับมันคือทำให้บัสเตอร์เบดพลังบวก 5,000 ทันทีเก่งไหมเก่งมากนะครับเก่งมากจริงๆทำไมถึงเก่งมากครับอธิบายก่อนคือสำหรับการไฟมันกัดภาค V เนี่ยตัวเกรด3นะครับจะยืนเริ่มต้นที่12,000และสูงสุด13,000คือยืน12,000-13,000ประมาณนี้ดังนั้นวิธีการเล่นควรต้องต่อพลังให้ได้ลงท้ายด้วยเลข8แล้วก็เลข3เช่น18,000 23,000 28,000 33,000 อะไรแบบนี้จะดีมากนะครับบัสเตอร์เบด 10,000 อยู่แล้วนะครับบวก 8,000 เป็น 18,000 จริงไหมบวกสกิลของวิวเกาเป็น 23,000 นะครับไอเนี่ยเป็นเลขที่สวยฝันข้ามจะป้องกันยากขึ้นนั่นเองนะครับผมต้องเพิ่มป้องกันเข้ามาอีกอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นตัวที่ทำให้บัสเตอร์เบดเราตีแรงขึ้นมากๆนั่นเองครับให้มา4ใบนะครับผมต่อมาก็จะเป็น PG นะครับอัศวินแห่งเกราะแกร่งโนเลียนั่นเองครับผม PG แบบเกรด1ธรรมดานะครับไม่มีสกิลมากกว่านั้นนะครับผมเกรด1ใบถัดมาครับตัวนี้ชื่อว่าNice Choir Allen นะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาอันนี้ออกก่อนอึชอ่ะให้มา4ใบนะครับพลังโจมตี 8,000 ป้องกัน 10,000 นะครับผมเกรด1ทั่วไปเลยมีสกิลคือออโต้เรียวการ์ดเมื่อตัวนี้ลงสนามนะครับคือลงสนามจากไหนก็ได้นะครับผมจะจากมือจะจากซูเปอร์เรียวจากกองไงก็ได้เมื่อลงสนามมาเคาน์เตอร์บลาสต์1นะครับผมสมมุตินะมีเคาน์เตอร์บลาสต์อยู่ตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์บลาสต์1คือความ1ฟึบคอการ์ดจากบนมือคุณไม่เกิน1ใบที่มีเกรดไม่เกินแวนการ์ดของคุณลงเรียวการ์ดสมมุติพี่ชินบอกว่าแวนการ์ดพี่ชินก็ยังคงเป็นเกรด1อยู่แบบนี้นะครับเกรด1อยู่นะที่เขาตบัตรไม่ใช้คอตัวนี้ลงมานะครับในช่องเรียวการ์ดข้างไหนก็ได้ก็กดสกิลคว่ำ1นะครับพอทำปุ๊บเราก็เลือกการ์ด1ใบนะครับคอลงมาแต่ต้องการ์ดเกรดไม่เกินเกรด1นะเช่นตอนนี้เป็นเกรด1พี่ชินก็คอได้แค่เกรด1ลงมานะครับถ้าเป็นเกรด2ก็คอ1 0 1 2ได้เป็นเกรด1อ่ะคอเกรด0ได้ด้วยนะครับถ้าทำนะครับจั่ว1ตัวนี้บวก 3,000 จนจบเทิร์นนั่นเองก็มันเป็นตัวที่สมมุติว่าเฮ้ยเทิร์นเนี่ยเราคิดจะลงการ์ดเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็ลงมาคว่ำ1จั่ว1ได้ถ้าพูดตามตรงมันเป็นตัวที่กินค่าคอสน้อยมากนะครับมันคือคว่ำ1จั่ว1แต่มีข้อเสียคือมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าจะมันต้องลงยูนิตที่เกรดไม่เกินแวนการ์ดไม่งั้นเดี๋ยวแบบมันลงมาปุ๊บคว่ำ1เรียกเกรด3มันก็จะเก่งเกินไปนะครับก็แม้เลยแอบใช้ยากนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเกิดบนมือเรามีการ์ดไม่พร้อมอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะลงอะไรนั่นเองก็ให้มา4ใบนะครับผมเกรด1ใบถัดมาครับกับออฟสปิดนะครับผมออฟสปิดฟอลคอนนั่นเองครับออฟสปิดขออภัยครับตัวนี้มีสกิลแบบเดียวครับแอคทีฟกับในช่องเรียวการ์ดมีค่าคอสเป็นคว่ำ1แล้วก็เลสยูนิตนี้เลสก็คือทำให้ตัวนี้อยู่ในแนวสภาพตั้งทะแยงไอ้ตั้งเอียงนั่นเองครับผมก็การที่เลสเนี่ยทำให้มันไปบูสต์หรือไปตีเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทำเลือกเรียวการ์ด2ใบบวก 5,000 จนจบทั้งคู่นะครับผมถามว่าดีไหมดีอยู่แล้วเพราะว่าบวก 5,000 2ใบเนี่ยแลกกับการที่คว่ำ1กับเลสนั่นเองครับผมแต่ก็จะมีข้อเสียคือพลังมันน้อยไปหน่อย 6,000 นั่นเองเกิดจับพลัดจับพูต้องมาลงช่องแวนการ์ดเนี่ยลำบากนิดนึงนะครับก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับเพราะส่วนมากเอาคว่ำ1ไปเล่งจั่วหรือไปเรียกเรียวการ์ดอาจจะเวิร์กกว่านั่นเองครับนี่ก็คือความสามารถของออสบิสฟอลคอนนั่นเองครับผมอ่ะเกรด1ให้มาเท่านี้นะครับต่อมาเป็นเกรด2ให้มาในชุดนี้ครับผมใบแรกครับกับอัศวินแห่งความเงียบกาลาตินนะครับผมตัวนี้ไม่มีสกิลอะไรทั้งสิ้นแต่มีพลังป้องกันสูงครับคือพลังป้องกัน 10,000 คือปกติเกรด2พลังป้องกันมันอยู่ที่ 5,000 ใช่ไหมครับแบบนี้แต่เกรด2ตัวนี้ป้องกัน 10,000 แลกมากับที่ว่าเขาไม่มีสกิลเท่านั้นเองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้และบางคนบอกว่าอยากจะได้รอยัลที่เน้นป้องกันเอาตัวนี้ลงไปใช้ได้ครับจะการจากมือจะอินเตอร์เซปก็ป้องกัน 10,000 ครับถือว่าเยอะอยู่นะครับผมในยุคนี้นั่นเองก็ให้มา4ใบนะครับต่อมาครับผมตัวนี้ผมบอกว่าผมชอบมากจริงครับมันแอบเก่งโดยไม่รู้ตัวนะครับเขาคือปราชแห่งศาสตร์วิชานะครับจารอนนี้พลังโจมตี 10,000 ป้องกัน 5,000 นะคือปกติมีสกิลเดียวออโต้เรียวการ์ดเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามนะครับ
รีบประกาศฝั่งตรงข้ามถ้าคุณมีเรียวกาด3ใบหรือมากกว่านับตัวมันเองด้วยนะมันไม่ได้บอกใบอื่นบอกว่าขอแค่มีเรียว3ใบนับตัวมันเองด้วยนะครับหรือมากกว่านี้ก็ได้บวก 5,000 จนจบการต่อสู้เอามันดียังไงหนึ่งเลยคือมันทำง่ายนะครับคือเรียว3ใบสำหรับรอยัลในตอนนี้คือง่ายอยู่แล้วแล้วด้วยความที่มันบวก 5,000 มันคือตี 15,000 ใช่ไหมครับเอามาก่อนมันคือตี 15,000 นะครับแล้วการตี 15,000 โอเคมันหวดพวกแวนการ์ดเข้าอยู่แล้วง่ายๆเลยนอกจากนี้นะครับตอบบูสต์เพื่อพันจมตีสัก 8,000 มันจะตีเป็น 15,000 บวก 8,000 คือ 23,000ฝ่ายตรงข้ามป้องกันยากแล้วนะครับต้องขอพลังป้องกันเยอะๆหน่อยนั่นเองทำให้เป็นอีกหนึ่งใบที่ต่อบูสต์ง่ายนะครับตีง่ายต่อบูสต์ง่ายตีเองก็ได้ต่อบูสต์ก็แรงนะครับแต่ต้องต่อบูสต์ 8,000 นะถึงจะสวยนะครับและสำคัญที่สุดก็คือไม่กินเคาน์เตอร์บาสในการปั๊มพลังนะครับผมก็เลยเป็นบอกว่าเป็นอีกเกต21ตัวที่ค่อนข้างชื่นชอบและน่านำไปใช้นั่นเองครับผมอ่ะโอเคคราวนี้มาดูเกรด2ใบถัดมาครับซึ่งไม่พูดไม่ได้นะครับผมนั่นก็คือ Blaster Blade นั่นเองครับตัวนี้จะให้มาพูดยังไงดี3เวอร์ชันนะครับผมก็จะมีเวอร์ชันอาร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็แบบหน้ากล่องที่เป็นฟอยล์แล้วก็แบบหน้ากล่องที่ไม่ฟอยล์นะครับให้มา3แบบเลยแต่3ตัวนี้คือสกิลเหมือนกันเลยนะครับสกิลเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะมาดูทีละสกิลนะครับผมสกิลแรก Continue Vanguard ถ้าคุณมีเรียวการ์ด4ใบหรือมากกว่าตัวนี้คลิปบวก1ครับดีมั้ยดีถ้าคุณได้เริ่มก่อนเราการ์ดบนมือพร้อมที่จะลงไปสแปมคือแบบไม่มีเกรด0แหละมีแบบประมาณเกรด1เยอะๆเกรด2เยอะอย่างเงี้ยจังหวะเราเข้าช่วงไลฟ์เฟสเราไลฟ์เป็นบัตเตอร์เบดนะครับแล้วโปรยูนิตลงไปสนุกครับ2คีขู่ตั้งแต่ต้นเกมนี้โหดนะโหดมากครับถ้าเกิดโชคดีได้คลิกเข้าคลิกเข้าทิกเกอร์อีกดาเมจฝั่งข้ามนี่คือไหลยาวเลยนะครับผมนี่คือสกิลที่1ครับสกิลที่2ออโต้แวนการ์ดหรือเรียวการ์ดก็ได้เมื่อบลัสเตอร์เบดลงสนามจะลงด้วยวิธีไหนก็ได้จะเรียกจากมือเองจะสุพีเรียคอเข้ามานะครับมีค่าคอสคว่ำ1โซบาร์1และรีทายเรียวกัดแถวหน้าของคู่แข่ง1ใบนะครับตรงนี้คือสบายแล้วโอ้ง่ายๆเลยครับลงมาคว่ำ1บาร์1ยิง1เป็นอะไรที่ทำให้บลัสเตอร์เบดยูมีเก่งเพราะว่าลงแหวนก็เก่งลงเรียวก็ดีนะครับผมส่วนสกิลคว่ำ1โซบาร์1เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าพูดยังไงดีบางทีฝ่ายตรงข้ามมันแบบอะไรอ่ะหรือบางทีเราเล่นเด็กที่เป็นเด็กโซเซเวอร์เงี้ยอ่ะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เผื่อไม่มีโซพอนะครับผมนี่ความสามารถของบัสเตอร์เบดในชุดนี้นั่นเองครับต่อมาการ์ดเกรด3นะครับผมเกรด3ก็จะมีในชุดนี้ครับให้มา2ตัวนะครับนี่ตัวที่1 Star Drive Dragon ครับตัวนี้จะมีความสามารถเดียวนะครับออโต้เรียวการ์ดนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ดถ้ามีเรียวการ์ด3ใบหรือมากกว่าบวก 5,000 จนจบการต่อสู้ครับก็จะเหมือนตัวเกรด2นะครับเหมือนตัวจารอนเลยนะครับผมสกิลเหมือนกันเป๊ะมีข้อดีคือพลังเริ่มต้นคือ 13,000 ครับแล้วก็มี Imaginary Gift เป็นฟอร์ดนะครับผมเขาจะเป็นตัวที่วอด 18,000 ด้วยตัวเองได้แต่ต้องอยู่เรียวการ์ดนะอยู่แวนการ์ดทำอะไรไม่ได้นะครับเลยเป็นตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าเราคงต้องเอาพื้นที่ไปลงไปใส่อัลเฟสไปใส่โซเซเวอร์มากกว่านะครับใบนี้เลยไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ค่อยได้ใช้จริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเผื่อเลี้ยวกาดบูแรงๆเนี่ยใส่ไว้สัก2ใบก็ไม่แย่นะครับผมต่อมาจะเป็นเกรด3เป็นสุดท้ายที่ให้มาในชุดนี้นะครับนั่นก็คือให้อัลเฟดเออร์ลี่มาแต่ให้มา2ใบเท่านั้นนะครับในชุดนี้ให้เกรด3มาแค่รวมกัน6ตัวเท่านั้นเองแอบเล่นยากนิดนึงนะครับผมจริงควรจะมีสัก8ใบกำลังสวยนะครับคือส่วนมากสูตรในการเล่นก็จะประมาณว่าแวนการ์ด 8-10 ใบแล้วเกรด2เกรด1ก็ลดหลั่นลงมานะครับช่วงนี้ลำบากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ใช่ผ้าโอเวอร์เดคที่มันมีไลท์เดคไงนะครับอ่ะก็เดินอัลเฟเดอรี่พลัง 13,000 มีฟอร์ดเป็นอิมเมจเจอรี่กิฟต์นะครับมีสกิลเดียวออโต้แวนการ์ดเมื่อเข้ามาในสนามนะครับช่องแวนการ์ดนะคือต้องไลท์เข้ามานั่นแหละอ่ะแจกกิฟต์เสร็จแล้วค่าคอสคือคว่ำ1แล้วคอบัสเตอร์เบดจากมือหรือโซ่ก็ได้นะครับสมมติจะเรียกจากโซ่มาคอลงช่องเรียวกะจากนั้นบัสเตอร์เบดนั้นบวก 10,000 จนจบเทิร์นถ้าเกิดทำก็จั่ว1ด้วยนะครับสมมุติว่าพี่ชินเทิร์นที่แล้วไลฟ์เป็นบัสเตอร์เบดละกันนะครับแล้วเข้าเทิร์นนี้ปุ๊บอ่ะไลฟ์เป็นอัลเฟดเออร์ลี่นะครับแจกกิฟต์ก่อนส่วนมากถ้าเกิดไลฟ์เป็นเออร์ลี่ผมแนะนำว่าควรจะแจกกิฟต์ให้ช่องแวนเลยนะครับผมเพราะว่าเออร์ลี่มันปั๊มพลังเองไม่ได้จากนั้นก็คว่ำ1นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีในโซก็ควรจะเรียกจากในโซก่อนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดมีบนมือก็เรียกได้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้นแล้วก็คอบัสเตอร์เบดตัวนี้ลงมานะครับพอตัวนี้ลงมาแล้วสกิลเออร์ลี่ก็คือแจกพลังให้ 10,000 นะครับผมแล้วก็จั่ว1
นั่นเองซึ่งมีข้อดีอะไรบ้างหนึ่งคือได้คว่ำ1โจร1ละง่ายละแล้วนอกจากนี้ถ้าเกิดบัตเตอร์เบดลงมานะครับก็ใช้สกิลคว่ำ1โซบัต1ยิงเลียวได้อีกบัตเตอร์เบดก็จะตี 20,000 แล้วนะครับอัลเฟรดเออร์ลี่ก็ตี 13,000 อ่ะถ้าเกิดแจกกิฟต์ให้ก็ 23,000 ก็เล่นง่ายอีกหรือบางคนชอบเอาฟอร์ดจะแจกช่องเลียวก็ได้บัตเตอร์เบดตัวนี้จะโดดลงมาเป็น 30,000 เลยนะครับในเทิร์นนั้นต่อสัก 8,000 อย่างเงี้ยหรือต่อด้วยวิงเกาเงี้ยโอ้โหแจกคีย์ให้อีกเงี้ยเหมือนข้ามน้ำมืดนะครับก็จะเป็นเด็กที่อวยบัตเตอร์เบดเป็นหลักนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นเกรด3ที่ให้มาในชุดนี้นะครับให้มา2ใบเท่านั้นเองจำนวนน้อยด้วยไม่พอเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็จะมีนะครับimaginary gift นะครับให้อยู่เยอะมากนะครับผมอันนี้สุดจะเป็นแบบสุ่มมั้งอันนี้ก็จะได้สุ่มเป็นของคาเงโลหน้าตาเป็นคาเงโลมานะครับแล้วก็ได้ลายบัตเตอร์เบดมาแล้วก็แบบธรรมดาอีก3ใบนะครับผมทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการ์ดที่ให้มาในชุดนะครับ VGT นะครับผม TD VTD 01นะครับกล่องนี้นั่นเองก็ใครก็ตามที่เล่นรอยัลนะครับเปิดอันนี้สัก2กล่องอ่ะหรือจะเปิด1กล่องก็ได้แล้วก็อาจจะไปถ้าเกิดมีเพื่อนแบบสามารถขายต่อหรือว่าให้วัตเตอร์เบดเราครบ4ใบได้ก็ไม่เป็นปัญหาซื้อ1กล่องก็พอนะครับผมอันนี้คือแล้วแต่ชอบแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้คือการรีวิวชุดนี้นั่นเองครับผมถ้าอย่างไรสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบลงในเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อตอนหน้านะครับผมอย่าลืมครับฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์แล้วก็แนะนำช่องมิชชินให้กับทุกคนรู้จักด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย